ทีนี้ไปดูทางฝักฝั่งของพักการเมืองบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะตอนนี้มีการเร่งจัดวางตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอหลังจากมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นะคะทำให้หลายพื้นที่มีผู้สมัครไม่ลงตัวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราฟังข่าวไปว่าก็มีการยื่นในศาลตีความอยู่เนี่ยนะคะพื้นที่กรุงเทพก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะโดยในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลยาธะที่การพักให้การต้อนรับนายเกรียงไกรจงเจริญอดีตผู้เสนอตัวลงสมัครสสอเขตบางแคพักเพื่อ ไทยที่ได้ตัดสินใจย้ายพักหลังถูกพักเดิมเปลี่ยนตัวไม่ได้ลงสมัครในเขตที่เป็นฐานเสียงเดิมจึงต้องมาหาพักใหม่สังกัดค่ะโดยนายเกรียงไกรเป็นอดีตผู้อำนวยการเขตบางแคและอดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาของกรุงเทพจึงเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่และรู้จักคุ้นเคยกับนายเอกนัทมาก่อนจึงทาาทามเข้าร่วมพักซึ่งจะจัดให้ลงสมัครในพื้นที่เดิมค่ะขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอนะชื่อคลิปก็คือเงยหน้า สื่อสารถึงการที่ประชาชนส่วนหนึ่งนะครับมักก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์มือถือและอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ได้ทําอะไรเลยโดยในคลิปนี้จะได้เ้ีห้เห็นถึงช่วงระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาว่าได้มีการพัฒนาประเทศไปมากมายนะครับอย่างเช่นการขยายโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางของคนไทยและยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นชุดที่4ในแคมเปญการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคด้วยครับ ไปดูอีกฝ้าค่ะทางฝักฝั่งของพักเก้าไกลนะ่นายชัยธวัตตุลาชนเลยค่ะที่การพักก็ย้ําความพร้อมในการเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งไม่ว่าจะจัดขึ้นวันไหนก็แล้วแต่ค่ะสัปดาห์นี้จะจัดทำไพรมาลีโหวตให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งให้พักพิจารณาแล้วก็รับรองรายชื่อผู้สมัครให้ครบถ้วนในสัปดาห์ถัดไปขณะเดียวกันแกนนำพักและผู้ช่วยหาเสียงก็กระจายลงพื้นที่พบประชาชนทั่วประเทศและเตรียมเปิดตัวทีมเศรษฐกิจในวันที่22มีนาคมนี้ซึ่งบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองในเมืองภาคชนบทเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสารรค์เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบและมั่นใจว่า ได้รับชัยชนะมากกว่าปี2562ค่ะ